หนึ่งในบริษัทที่ออกมาคาดการณ์ว่ากำไรไตรมาส1นี้จะออกมาสดใสนะคะนั่นก็คือ Samsung ค่ะโดยล่าสุดบริษัทประเมินว่ากำไรไตรมาส1ของปี2564น่าจะโตได้ถึงประมาณ 44% ด้วยกันจากยอดขายสมาร์ทโฟนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะโดยทางบริษัท Samsung Electronics นะคะยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ประเมินว่ากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีนี้น่าจะอยู่ที่ 9.3 ล้านล้านวอนเพิ่มขึ้นถึง 44.19% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งปัจจัยที่ทำให้กำไรจากการดำเนินงานของ Samsung ปรับเพิ่มขึ้นมาจากยอดขายสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นมากรวมไปถึงการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงในตระกูล Galaxy S21 แล้วก็ความต้องการซื้อโทรทัศน์ที่เพิ่มสูงขึ้นนักวิเคราะห์นะคะจากบริษัทวิจัย Counterpoint เนี่ยเขาบอกว่ากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากกว่า1ล้านล้านวอนนะคะมาเป็น 4.15 ล้านล้านวอนหลังการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Galaxy S21 ที่ขายดีกว่ารุ่นก่อนและการที่ราคาขายเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนเนี่ยปรับตัวลดลงก็มีส่วนช่วยทำให้ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะกำไรในส่วนของธุรกิจโทรทัศน์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของ Samsung ก็เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเนื่องจากผู้คนอยู่บ้านค่ะความต้องการซื้อยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่นักวิเคราะห์นะคะมองว่ากำไรในส่วนของธุรกิจผลิตชิปของ Samsung เนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงประมาณ 20% เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นรวมถึงโรงงานที่ตั้งอยู่ที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้านการผลิตนะคะเนื่องจากพายุหิมะรุนแรงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นักวิเคราะห์มองว่า Samsung เนี่ยอาจจะมีการลงทุนเพิ่มค่ะราวๆ10ล้านล้านวอนในธุรกิจผลิตชิปตามสัญญาจ้างเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่แล้วนะคะซึ่ง Samsung มีการลงทุนในส่วนนี้ประมาณ6ล้านล้านวอนก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ4ล้านล้านวอนด้วยกันค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ